สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะเทปนี้เรามาทำอะไรพี่เรามาเที่ยวบ้านนักสะสมนะครับซึ่งเป็นหลังที่2หลังจากที่ไม่ใช่บ้านผมและบ้านมันแล้วนะครับบ้านผมยังเก็บไว้บ้านผมเก็บไว้กองสุดท้ายในเมื่อเราไม่มีใครที่ไปแล้วเทปนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนข้าพเจ้าเองเทปนี้เป็นเทปที่พี่ก้าดีใจอยากมามากบอกเอวอยากมาอยากมาดิ้นเป็นเด็กเลยนะลงไปชักขาคู่ก็นี้ก็คือบอกว่าแบบพี่ก้าอยากมาก็ไม่ต้องบอกนะว่าเป็นยุคไหนนะยังไงก็เดี๋ยวอย่ารอช้าครับเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะไปฮะนี่นะครับถึงนะฮะในบ้านนะฮะใช่ครับนี่ก็แนะนำตัวนะครับนี่เจ้าของบ้านนะครับชื่อพี่เชนนะฮะก็เดี๋ยวถามคำถามแรกเลยพี่คือตอนนี้ผู้ชมยังไม่เคยเห็นรอบๆนะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์แต่นี้คือถ้าเกิดเห็นจากมุมเนี้ยจะเห็นได้ชัดว่ามันหลากสีมากเลย ก็คือจากทราบคร่าวๆพี่ว่าคอนเซปต์ในการเก็บสะสมของพี่เนี่ยมันคือยังไงบ้างพี่คอนเซปต์ส่วนใหญ่ก็จะซื้อจากคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบครับคือมันจะไม่มีลายไม่มีอะไรเละเทะมั่วไปหมดคือขอแค่ชอบแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยพวกการ์ตูนฮีโร่แปลงร่างบ้างการ์ตูนอนิเมะอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่มาอยู่ในยุคไหน80นี่80 90ใน90จะน้อยหน่อยส่วนใหญ่จะ80 70ก็มีคอนเซปต์มันคือพูดง่ายๆคือมันคือเก็บความทรงจำนะคือมันหลายคนมันอาจจะเก็บแบบชอบไอรอนแมนก็เก็บไอรอนแมนแต่นี่คือเก็บความทรงจำในวัยเด็กหรืออะไรก็ตามแต่นั่นคือเก็บหมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูในตู้แล้วแบบว่าไอเด็กยุคใหม่อาจจะแบบโอ้โหตัวอะไรวะอย่าได้รอช้างั้นก็คือเดี๋ยวให้พี่เชนพาเดินทั่วเลยครับให้เดี๋ยววันนี้เราจะพาดูทุกตู้เลยครับตู้ไหนก่อนดีเอาตู้ใหญ่ก่อนก็ได้จัดเลยตู้ใหญ่ก่อนชอบเบอร์ไหนชี้ได้เลยหยิบกลับบ้านเลยใช่ไหมพี่นี่สิงห์จำแรงจอมพลังจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้จ้ะไทเกอร์เซเว่นอันนี้มันเป็นของเก่าใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่ของเก่าอันนี้งานทาคาร่าเป็นแนวพวกชุดผ้าเหมือนกันใช่ก็คือไอจัดเรียงแต่ละตู้นี่พี่คือได้แพ้นะว่าตู้นี้จะเป็นของยุคนี้เองไหมหรือว่าคือไม่แพ้บอกเลยมอเตอร์ไซค์ฟิกูอาร์ก็คือไม่ใช่โปปินิก้าไอโตกินมีที่ว่างก็ใส่เรียงเลยตู้นี้จะเน้นแบบไฮไลท์ที่ตัวที่เราชอบอ๋อเป็นตู้นี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าเวลาคนเข้ามาเนี้ยเห็นตู้นี้ก่อนสมัยที่กูกับมันประมาณ10ขวบได้มั้งตอนนั้นยังไม่เต็ม10นี่ซุปเปอร์วันเนี่ยถือว่าใครมีแม่งเจ๋งเพราะว่ามันเป็นมือแบบกดสปริงยิงมือได้แล้วเปลี่ยนมือได้แล้วเป็นเด็กตัวมาขายงานนิ้วจำได้ใช่มันมีตังซื้อกูไม่มีไม่มีตอนเมื่อก่อนไม่มีแต่เมื่อก่อนขายตัวเท่าไหร่นะ99 บาทจำได้มันเป็นของก๊อฟนะไม่ใช่ของบันไดด้วยนะอันนี้ก็ของก๊อฟนี่ของก๊อฟอันนี้ของไต้หวันมั้งแต่ก็คือจะเห็นว่าแบบในตู้เนี่ยบางตัวก็คือไม่ได้แกะออกมานี่คือก็คือจะไม่แกะออกมานอนกล่องอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เอามาเล่นหรอกคือได้มาปุ๊บก็ลงกล่องมั่งหรือไม่ก็เอาเข้าตู้เลยแล้วนี่กี่เทปยังไงพี่ยังอ๋อคือใหม่แบบไม่เคยเปิดออกมาเลยแต่กล่องไม่คมนะกล่องไม่คมกล่องไม่คมเนี่ยกล่องไม่คมแล้วเนี่ยคุณเหล็กโอ้อันนี้แนวฟิวชั่นเลยดูดิตัวที่เป็นมาชินก้านะหัวเป็นกันดั้มเนี่ยมันเป็นเสน่ห์งานแบบยุคเก่าอ่ะยุคไอ้80น่ะการดีไซน์แล้วก็เห็นแล้วมันนึกถึงสมัยก่อนไงนิกแอนด์แมทมั่งไม่แมทมั่งเยอะมากนะเยอะคือดูโซนล่างนี่โซนล่างนี่จะเป็นแนวของแฟนชอบแบบพวกแล้วแฟนอยู่ปะเนี่ยนี่คือแบบตัดปัญหาแล้วบางคนเก็บแล้วแบบแฟนไม่อนุญาตไงอันนี้คือแฟนเก็บด้วยอันนี้แฟนเก็บด้วยตั้งแต่แรกรู้ไปล่อลวงเข้ามาตอนแรกล่อลวงเอาคิตตี้ล่อลวงคิตตี้ก็ดีทุกคนก็แบบสนับสนุนแต่ตอนนี้แตกลายนี่ตอนนี้สั่งซื้อเองอะไรเองแบบว่าตู้นี้ก็เป็นคนสั่งเองนะถือว่าจับถูกคู่จับถูกคู่ได้หรือว่ามาถูกทางนี่แสดงว่าไอ้ฝั่งนี้นี่ของแฟนทั้งนั้นใช่มีของผมอยู่นิดหน่อยอะแซมคือโซนฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ได้เห็นนี่ก็คือเป็นแฟนส่วนใหญ่แฟนแบบแนวของแฟนผมนั่นเลยเนี่ยนี่เวทีอ๋อหน้ากากเสืออันนี้ทำเอง DIY อันนี้ไปสั่งไอ้นี่ใช่ป่ะสั่งปิ้งไวนิลแล้วก็เอามาตัดแต่กว่าจะได้มาก็โหทำทิ้งทำขว้างเสียไปนี่เยอะสรุปแล้วว่าค่าใช้จ่ายซื้อของจริงคุ้มกว่าเดี๋ยวเราจะมูฟไปด้านนู้นนะอันนี้ครับด้วยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งนั่นแหละครับตามคอนเซ็ปต์ชอบอะไรเก็บอย่างนั้น ไอ้แล้วไอ้นี่มันคือตัวอะไรเนี่ยไอ้หัวเห็บอ๋อเหมือนไอ้หัวดอดีข้างบนก็ก็อดซิลล่านะข้างบนคืออย่างนาฬิกามีหมดเลยแบบมันเป็นของสะสมได้หมดเลยมีกาโม่นะครับสำหรับเด็กยุคใหม่ที่เคยได้ยินแต่ชื่อกาโม่ตัวอะไรว่ากาโม่นี่นะฮะแต่จริงๆมันชื่ออะไรนะสเปกตรัมแมนตัวทองกาโม่นี่มันเป็นชื่อของพระเอกไอชื่อตัวคนใช่ไหมร่างคนร่างมนุษย์มันชื่อกาโม่กาโม่โจจิถ้าจำไม่ผิดแล้วบ้านเราก็ตอนนั้นยอดมนุษย์อะไรมากูเรียกกาโม่หมดแล้วไอแบงค์ปลอมอ่ะที่มันจะมีรูปยอดมนุษย์ก็เลยเรียกแบงค์กาโม่เนี่ยที่มาแบงค์กาโม่นี่นะฮะความรู้อีกแล้วนะช่วงมาจังนะมาจังแล้วนะอันนี้คือหัว1:1ใช่ไหมใช่อันนี้หัวที่ใส่ได้จริงเลยอ่ะมีใส่ปะมีแต่ยังหาทุกวันนี้ยังหาสวิตช์เปิดไม่เจอเลยไปดูใน EBA มันมีไฟด้วยคือต่อไฟไว้แต่หาสวิตช์ไม่เจอทุกวันนี้ยังหาสวิตช์ไม่เจอมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใส่ฐานอะไรยังไงแต่เดาว่าน่าจะเป็นข้างหูแต่ก็ไม่กล้าไปแกะมันอ่ะลึกลับดีไว้ว่าถ้าแกะเนี่ยมันต้องเอาฝาไอ้ใสๆไอ้ที่มันครอบเนี่ยออกจริงๆเราลืมถามคำถามสำคัญนะครับเคยแบบของเล่นที่แบบแพงที่สุดที่พี่เชนเคยซื้อนี่ประมาณเท่าไหร่ของผมเหรอไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นอยู่บ้วนเปี้ยนอยู่แค่หลักพันนั่นแหละเพราะว่าผมซื้อตามกำลังทรัพย์นี่ก็ตู้นี้ก็เหมือนเดิมก็มิกกันปนกันนี่ปืนของสปิริตบันอันนี้มันเป็นไอ้ฉายหนังนะอ๋อที่ฉายเอาฟิล์มมันจะมีพอหักกลางปุ๊บเอาม้วนฟิล์มใส่เข้าไปอ๋อแล้วก็เล็งอย่างนี้นี่ตรงไอ้ข้างหลังก็เป็นจออย่างนี้เลยแล้วก็เราสามารถกดพอกดลั่นไกลปุ๊บมันก็จะมีเสียงตึ๊ดเหมือนเสียงระเบิดอ่ะเมื่อก่อนนี่ก็ขอเท้าความหน่อยเมื่อก่อนไปห้างท็อปแลนด์อยากได้มากเลยห้างท็อปแลนด์เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะห้างท็อปแลนด์คนกรุงเทพไม่รู้จักนะต้องเป็นคนพิษณุโลกเท่านั้นนะครับที่จะรู้จักท็อปแลนด์ไหมฮะไม่ใช่นะห้างต่างจังหวัดนี่นะมีเวทีคินิคุแมนเนี่ยรู้จักเนี่ยเก่าไม่เก่าเนี่ยละลายหมดแล้วนะดูดิไอ้ยางยางนี่ละลายติดกับไอ้นี่ไม่ใช่เห็นได้นั่นพุงออกมาพลาดไม่ใช่ติดกาวนะไม่ติดกาวมันละลายมันเองมันนานมากเนี่ยเขาไม่อยากจากกันไปไหนเนี่ยอยู่กันชั่วฟ้าดินละลายคืออยากคิดจะมาแบบเฮ้ยไม่มีตัวนั้นผมขอซื้อไม่ได้ไหมครับไม่ได้ขายยกเซ็ตนะฮะไม่ใช่เพราะหัวแต่ดึงไม่ออกอันนี้จะเก่านะเนี่ยไอ้อาราเล่เป่าลมเนี่ยที่เมื่อก่อนแบกหามาขายอ๋อตัวตุ๊กตาเป่าลมแล้วมีตรงนี้อีกเดี๋ยวนะขอนี่มีตรงนี้อันนี้เป็นโรบคอนเนี่ยอันนี้หามาขายหน้าบ้านเลยจำได้ตอนเด็กๆอ่ะที่มีจูเลนเจอร์นี่เก่าไม่เก่าโดเรมอนเหลืองแล้วอ่ะคิตตี้เหลืองอีแล้วอ่ะไอชั้นล่างนี่ไม่ค่อยมีอะไรไอชั้นล่างนี่คือของขายไม่ออกอ่ะเข้าสื่อช่วงแบบขายไม่ออกกูเก็บเองอันนี้ก็เหมือนกันบางอันก็ส่วนใหญ่จะเป็นของขายไม่ออกมายัดใส่มาดูมังกรนี่ด้วยใช่ไหมใช่ดูสภาพแล้วไม่น่าเก็บเองไอ้ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะชั้นนี้เพราะว่าที่เราข้ามไม่ใช่อะไรครับเพราะพี่เชนบอกว่าเรามีชั้น2ด้วยไม่ใช่อะไรเลยเพราะว่านี่มีชั้น2อีกใช่ฮะจะเห็นว่าข้างหลังนี่คือโซนของขายนะฮะเสื้อก็ขายซื้อมาแล้วมีงั้นเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนต่อเลยครับเชิญเลยครับขึ้นไปนี่ตรงนี้ก็มีมันมีสิงอยู่ทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยของเนี่ยนี่นะครับโปสเตอร์ไอ้มดแดงนะฮะมีลายเซ็นของพี่บูลด้วยนะครับคือฉายที่เนี่ยสุดยอดแฟนพันธุ์ไทยมดแดงคือไม่ได้ฉายที่นี่ฉายบ้านพี่บูลไปดูบ้านพี่บูลโปสเตอร์ก็เป็นเหมือนสะสมนะขอสะสมมาเนาะไอโปสเตอร์หนังสมัยก่อนน่ะเกลาสีอะไรมันวินเทจแล้วมันจะเป็นแบบบางทีมันเป็นภาพเขียนมันไม่ใช่ภาพถ่ายอย่างสมัยนี้ไงขึ้นมาตรงบันไดนี่ได้เห็นได้ว่ามันมีหลายแบบมากเกมมาชินก้าเคยมีเพื่อนมาเที่ยวบ้านแล้วถามว่าคืออะไรพ่อแม่ลูกอะลูกเราไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้เรื่องจริงนะเด้ใบนี้เอานี่หนังไทยหนังไทยนี่ว่าดาบคู่สถานโลกันหนังไทยจะไทยแบบหนังไทยสไตล์พวกไอ้จอมยุทธจีนนะอันนี้โปสเตอร์นี่ของจริงเลยไหมของจริงเลยของแท้เลยไม่ใช่ลิปปิ้นนะชัยยอสุริยันอันนี้เป็นไทยจากตุ๊กตาคอโรงหนังเก่าเริ่มจากการแล้วนางเอกเพชรราชวราชนั่นไงเพชรราชวราชนี่คือนางเอกคู่กับชัยอะไรนะมิตรชัยบัญชาแต่นี่เขาเล่นคู่กับชายาได้ครับก็เดี๋ยวเราจะกำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าครับไปเริ่มจากตู้ไหนเนี่ยเพราะมีหลายตู้มากเลยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้จุดพักรถ นี่เป็นตุ๊กตานี่ดูแล้วไม่น่าเก็บเองตุ๊กตาวินเทจก็ดูหน้าดิดูหน้าดิไม่เข้าเลยอันนี้ตุ๊กตาของแฟนมันเรียกว่าอะไรอะครับหรือว่าเป็นตุ๊กตาวินเทจอ๋อมันไม่ได้แบบมีเหมือนกับเขาเรียกเดี๋ยวนี้มันมียุคเราก็จะเป็นพวกอะไรกุมารเขาเรียกว่ากุมารอะไรวะยุคเราอ่ะได้ใช่ครับยุคของเราใช่ใช่ที่เราเห็นผ่านตาตอนนี้ไอ้พวกแบบลูกเทพรู้จักลูกเทพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ลูกเทพเหมือนเมื่อก่อนนี่เก่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่เก่าล่านี่เอ็นลิงนี่เขาเรียกมอนยิชิมอนยิชินี่ไอ้ช้างนี่ก็ดังนะช้างเยสไม่ใช่ช้างตาโต้ช้างตาโต้อันนี้คือมันเป็นซีรีส์เดียวกันไหมพี่แบบหน้าตามันคล้ายๆกันหรือว่าไม่หรือว่ามันแรนดอมหมดเลยแรนดอมหมดเลยอะไรไอ้นี่คิวพีไอ้นี่คิวพีไอ้คิวพีสีต่างผิวคล้ำหน่อยเป็น QP ทางกึ่งจะถึงแอฟริกันแล้วลำลูกกานี่ก็จะมีนี่ก่อนขึ้นบันไดนี่องค์คณะเข้าห้องเกตเตอร์บอกอย่าเข้ามาเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่มึงเก็บเมื่อเช้าเลยเนี่ยเอามายัดให้สมบูรณ์โอ้โหนี่ใหญ่ลงบึ้มเลยอันนี้ตุ๊กตาต่อยแล้วนี่ไม่ใช่มันเป็นบังคับแต่วันนี้โบดมันหายเลยบังคับไม่ได้เฮ้ยนี่มาริโอจะถึงแล้วดีมีธงด้วยตู้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนี่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นวินเทจเหมือนเดิมงานวินเทจกล้องใช้ไอ้นี่ไงเมื่อก่อนหน้าลงนิ้วยังได้อ๋อนี่เมื่อก่อนนี่พวกงานวัดนี่บาทหนึ่งแล้วเอาเชือกมัดติดไว้อีเจเอาเชือกมัดติดกับกล่องไว้นี่กล่องเอาไว้ส่องดูหนังความบันเทิงของเด็กในยุคนั้นน่ะยุค80เมื่อก่อนก็จะมีอะไรห้ามรถไฟฟ้าดูจนฟิล์มมันซีดเลยอ่ะมากี่ปีก็เรื่องเดิมได้เรื่องเดิมมีอยู่ช็อตสั้นๆอ่ะหนังไทยก็มีแน่พวกผีกระสือพวกผีหัวขาดเลยพอเดี๋ยวไปดูกลัวดูแต่ยอดมนุษย์ตรงนี้ก็จะมีตุ๊กตาก็คือแรนดอมแต่ทีเนี้ยทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคือห้องพี่เชนจะมีห้องสุดท้ายพาไปท้องพระโรงเขาเรียกว่าห้องแบบฟินาเล่ไปครับเชิญเลยครับห้องนี้นี่จะเป็นห้องแรกเลยที่ตอนทำบ้านนะแล้วก็จะมีสองตู้นี้ก่อนข้างล่างคือเดินเข้ามารู้สึกขนลุกขนขี้หนาวแบบเยอะมากเราจะเริ่มเป็นตรงไหนดีครับไม่ข้างล่างว่าแรนดอมแล้วข้างบนนี่มันแบบคือความทรงจำทุกอย่างเลยเนี่ยมันชุมชนแอร์อ่ะเมื่อกี้ที่คุยกันไว้คืออยากให้แนะนำตรงนี้ที่เล่าให้ฟังว่ามันคือยังไงนะนี่นะครับความสุขของเด็กในยุคนั้นนะฮะกับการต้อนรับการเปิดเทอมนะครับผมเวลาเราซื้อรองเท้ามีของเล่นแถมมานะฮะซึ่งก็โอ้มันมีไอ้อย่างนี้แถมมาด้วยนะครับเรารู้สึกดีใจมากนะฮะแต่จริงๆเมื่อกี้ที่คุยกันไว้น่ะที่อยู่ดีพี่ก้าทักมาว่าทำไมจับแล้วแบบรู้สึกเหมือนร้านค้าใช่ไหมพี่เชนทำไมถึงจับแล้วรู้สึกเหมือนร้านค้าพี่อ๋อก็คืออยากได้ฟิลแบบนั่นแหละอยากเหมือนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเด็กๆนะไปเดินห้างอะไรเงี้ยเราเห็นของเล่นมันละลานตายนะตู้โชว์ในห้างเมื่อก่อนเขาจะไม่มีเคาน์เตอร์ไอ้ตู้เป็นเคาน์เตอร์เว้ยมันจะมีแบบเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาของเล่นอ่ะโชว์เพราะถ้าเกิดวันนี้ที่เราเห็นนี่มันเขาจะเรียงกล่องมาเรียงกันเยอะๆตัวซ้ำๆแต่คือเมื่อก่อนนี่คือเขายืนเมื่อก่อนก็มีกล่องแต่จะมีตู้โชว์แกะมาโชว์แล้วก็เขาจะชอบใช้นี่กระดาษฟอยล์มาขยำทำเป็นพื้นให้มันระยิบระยับอะไรเงี้ยตอนเด็กบางทีแบบไปเดินห้างแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาไปเอาหาตู้ที่บ้านเว้ยมาใส่ของมาจัดดิสเพลย์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันวัยเด็กที่แบบติดตัวมาจนโตอ่ะถ้าเรามีบ้านมีอะไรเงี้ยเราก็อยากจัดแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วตามร้านขายเมื่อก่อนก็คือเขาก็ปิดราคาติดอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมติดอะไรติดอะไรในตู้เนี้ยอันไหนที่แบบว่าผมกว่าจะหามาได้แบบอยากได้มากกว่าจะได้มาเนี่ยยังไงดีอะเนี่ยน่าจะเป็นไอ้นี่แหละไอ้ยานจริงอ๋อยานนี้คือไม่ใช่ว่าเก็บตอนที่แบบไอ้มันแถมของเขาไม่ใช่ของแบบที่หลงเหลือมาจากตอนเด็กๆมาซื้อตอนมาไล่หาซื้อตอนนี่แต่ถ้าตัวนี่ที่นี่ต้องตัวสีทองเนี่ยตัวที่หลงเหลือจากยุคนู้นอะซื้อตอนเด็กอะหลงสงครามครูเสดก็คือแบบแต่ว่านี่คือไปซื้อต่อสำหรับคนที่เขาเก็บยุคนั้นแล้วเป็นสภาพอย่างดีก็ซื้อจากของผมส่วนใหญ่ซื้อจากของผมพวกงานเก่าๆแต่นี่ผมเห็นบ่อยนะที่แบบของเล่นที่ตอนเด็กๆเราเล่นนะแล้วเราก็แบบเล่นแบบเหมือนเด็กอ่ะปากพังแล้วพอปัจจุบันราคาแบบโอ้โหทำไมเราเล่นอย่างนั้นวะ ไม่เข้าใจเด็กใหม่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ชอบความรุนแรงโอ้พูดอย่างนี้จบเลยอยากจะย้อนให้กูดูกันเล่นกันสมัยเด็กค่อยบินเอาจริงเหรอมาชนกันปังก็ไม่มีเอาจริงเหรอกูเล่นอย่างนั้นตอนเด็กผมเนี่ยแบบ DX นี่แบบปุ๊บไม่พอใจโยนอันนี้ให้เวนเจอร์ไปดำน้ำในโอ่งบ้างเอาดิจ้ากูกระมังนะดิจ้าไปดำน้ำติ๊กเกอร์ว่าไม่ได้การเป็นเด็กมีปัญหาเลยนี่ไดโนเอ็กซ์จำได้ป่ะแถมรองเท้าเหมือนกันใช่นี่ไดโนเอ็กซ์แถมรองเท้าทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อซอยไหนอ๋อไดโนเอ็กซ์นี่คือซอยที่เป็นหุ่นตีสิงโตนะซอยก๊อปปี้นี่มาเลยใช่มันเอาซอยมาแล้วจะเปลี่ยนชื่อไดโนเอ็กซ์อ๋อไขลาแล้วก็เดินแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะประกอบสำเร็จมาเลยใช่ไหมไม่ต้องเอาประกอบต้องประกอบเลยเหรอมันจะมีจุกยางมีอะไรประกอบแล้วเอายางเสียบอะไรเงี้ยแล้วทุกคลาสสิกมากมันมีคนนั่งอยู่ตรงหัวมันเปิดกระจกป้าเอาคนออกมาได้กูชอบมากคนเนี่ยถ้าดูดีๆนะจะแต่งตัวเหมือนไอ้นี่เลยไอ้คนขับยานเอ็กวินสตาร์วอร์อ่ะอ๋อใส่ชุดแบบเหมือนกับยานใช่อาจจะเอามาจากตรงนั้นก็ได้สองขนาดนั้นจริงนี่จำไม่ได้แล้วเพราะว่ายืมเพื่อนเล่นตอนเด็กๆไม่เคยมีเล่นอ่ะเอาเลยแล้วจริงๆของนักสะสมเนี่ยที่ผมเห็นแล้วมันไม่เคยขาดจริงนะคือไอ้มดแดงจริงนะพี่เอ้ามันทุกคนมันมีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เรียกว่าเป็นของมงคลของคนยุคนั้นจริงๆมันต้องมีเมื่อก่อนจำความได้เปิดทีวีมาก็เจอนี่แล้วอะAmazon มด X อะไรพวกเนี้ยตองเกอร์อย่างเงี้ยมดแดงมีอิทธิพลต่อเมืองไทยมันทุกยุคทุกเด็กทุกยุคอ่ะตั้งแต่ปีอะไรอ่ะมันฉายตั้งแต่ปี71ใช่ไหมไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับที่ถามไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรื่องว่าทำไมจัดวางร้านค้าคือด้านนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเป็นแผงว่าขายเสื้อผ้านี่ไอแผงที่เขาไปตามตลาดนั่นเลยสั่งโค้ดแล้วเอาไปกิ๊บนี่ไอเพชรหัวโตที่มันรุ่นเก่าป่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีรุ่นหัวโตอย่างนี้ป่ะไม่ไอพวกนี้เป็นเก่าเนี่ยโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทอ๋อตอนที่ดิสนีย์รีสอร์ทปัจจุบันแล้วไม่เก่าแต่อันนี้เก่าแน่นอนอันนี้ก็ยุค90อันนี้ก็ยุคกลางสูงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นกล่องแต่เมื่อก่อนที่ผมเด็กๆอ่ะมันจะมีเนี่ยจะเป็นรูปออกแบบกล่องเนี่ยมันจะเป็นแบบรูปเด็ก2คนอันเบิร์กก็จะเป็นแบบนี้นะเด็กดีใจเด็กอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะแบบอิทธิพลมาจากเกมพวกสตรีทไฟเตอร์อะไรเงี้ยแต่นี่แบบเป็นแนวแบบคันโยกบังคับไงต่อยกันอะไรเงี้ยเป็นเกมแบบแนวกลไกอ่ะอันนี้ฮอไอ้นี่แรงบันดาลใจน่าจะมาจากไอซูโม่ญี่ปุ่นที่เอานิ้วเคาะกระดาษอะไรนี่แล้วมันเป็นการยกปักนี่ก็เป็นของแฟร์ใช่ไหมใช่หน้าตาอย่างนี้ฮะคิดที่กูแมนลูกตาสีเองตอนกูเด็กๆเลยอ๋อแล้วคือแรงเนี่ยไม่แพงไม่กี่สิบแพงอันนี้มันจะมีของไทยกับของญี่ปุ่นอันนี้ตัวอันนี้ของไทยแต่นี่คือไม่ได้แบบว่าแถมจะเป็นซื้อทั่วไปแล้วตัวมันจะมาเนี้ยแล้วก็แถมสีมาแต่ตัวนี้มันเหมือนกับซีซี่เหรอพี่หรือยังไงฮะไม่ใช่เหรอทำไมรู้สึกมันแบบสีมันหายเปล่าหรือยังไงผมไปขูดออกจริงๆมันมาแบบสีมันเขอะมาเลยนะทามาแล้วเขาใช้สีน้ำมันทาคือเมื่อก่อนเวลาซื้อไอ้พวกนี้มันจะมีสีหลอดเล็กๆมาให้อ๋อคือตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยคือมันเป็นสีผิวเป็นสีเรื่องนี้แล้วมันแถมสีต้องไทยเองคนยุคเก่ามันละแล้วสีมันเป็นสีสูตรน้ำมันเชื้อน้ำมันแล้วเด็กต่างจังหวัดจะรู้เหรอแล้วก็นึกว่าสีสูตรน้ำไงผสมน้ำชิบหายเลยก็เลยกลายเป็นสีอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วมาจะเก็บตังค์ซื้อได้คิดดูดิพอทาสีแล้วไงอ่ะผมหัวใจสั่นไม่ถูกนะประมาณ99 บาทถ้าจำไม่ผิดไม่มีตังค์ขนาดนั้นใช่ไหมแต่อุ้ยแต่99 บาทสมัยก่อนแพงแต่ถ้าไปในห้างเนี่ย99 บาทถือว่าถูกสุดแล้วถูกสุดแล้วสำหรับไอ้ของเล่นเนี่ยได้อ่ะก็คือโซนที่แบบดูน่ารักคือขีดนี่ไปของแฟนหมดเลยนะอันนี้คงจะไม่น่ารักสักเท่าไหร่ได้ตัวนี้อันนี้ก็คืออย่างนี้ก็ยังมีขายอยู่นะที่เป็นลูกอมนะอย่างนี้วันนี้ยังมีขายอยู่พวกนี้แต่ไอ้พวกอย่างนี้คงไม่มีแล้วมั้งมันโอ้โหแบบหายไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนดีไซน์ไปเรื่อยๆผมก็เพิ่งรู้ว่ามีพวกคอมเมนเจอร์เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนี่อุลตร้าแมนมีเลยเนี่ยได้แล้วทำไมมันสั้นอ่ะก็มันเป็นแบบไซส์เอเชียไงอ๋อไอ้นี่ไซส์ยุโรปใช่ไหมยุโรปของบ้าเลยแล้วไอ้นี่ไม่นิกรอเลยนะโอ้โหอันนี้มีกรอบหรือว่าเป็นของอเมริกาที่จะอยู่ยาวนะโอ้โหติดเลนนะเนี่ยเรียกว่าเป็นตู้สุดท้ายนี่ตู้ของแฟนมั้งหรือว่าไม่ต้องถามครับใช่ ผมคงไม่เก็บคิตตี้แน่นอนแล้วแฟนไปไหนอ่ะไม่โผล่ตัวออกมาแสดงตัวเลยไม่ค่อยชอบออกสื่อเท่าไหร่อ๋อเอ้ยผมว่าแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากนะบางคนแบบมีแฟนแบบเฮ้ยซื้อมาอีกซื้ออะไรอีกอะไรนี้ต้องถืออะไรนะใส่ถุงใช่ไหมใส่ถุงใส่กล่องทิ้งใส่ถุงก็แก้ตัวว่าไม่แพงอะไรนี้โอ้ยโรโบคอนนี่เอาหมดเลยนั่นเนี่ยไอซีโชว์ก้อนต้นไม้ของเขาเลยนี่เนี่ยชอบอีเซตนี้มากเนี่ยมันเป็นฉากด้วยตัดมาแบบเป็นฉากแต่ฉากโดเรมอนบ้านบัคเตอร์สลัมใช่บ้านบัคเตอร์อันนี้แอบทำเซอร์ไพรส์ซื้อให้ของขวัญวันเกิดอ๋อน้องก็ดีนะเดี๋ยววันเกิดซื้อให้แค่นี้เหรอใช่2ชุดอ๋อไม่สองชุดพี่เชนมีตัวไหนที่แบบอยากรู้ยังไงพี่เชนรักที่สุดอะรักที่สุดเหรออยากรู้อะมันจริงๆก็รักทุกตัวแหละเพราะว่ามันขึ้นชื่อเป็นของสะสมของเราอะเราก็ชอบทุกตัวแบบไม่มีแบบเดอะเบสอะไรไม่มีแบ่งแยกไม่มีอะไรชอบหมดเอางี้อะเห็นบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยได้มาไม่เคยถึงหมื่นไอ้ตัวไหนแพงสุดอะบอกได้ไหมแพงสุดอะเฮ้ยแต่มันดูเหมือนกับเกินหมื่นนะบางสิ่งบางอย่างผมว่าส่วนใหญ่ราคามันก็จะเล่นได้กันผมก็จะมีแบบไอ้เพดานในการซื้อของผมไงก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณหลักพันอะไรเงี้ยคือถ้าเกินมันก็ตัดใจนะหลักพันก็9,900เฮ้ยก็ดีนะเพราะว่าแบบไอ้9,900ก็ยังไม่เคยมีถึงนะไม่มีนะเอ้ยอันนี้ฮีแมนเก่าใช่ป่ะนี่ดาบโล่ครบเลยมีเสือด้วยคือแบบจะเห็นได้ชัดนะว่าพี่ก้านี่ดีด้ามากดีด้าเพราะว่ามันเป็นยุคของแกนะฮะมันเป็นความทรงจำที่แกยังไม่มีตอนเด็กนะเลยแบบไม่งั้นกูจะชวนมาบ้านเพื่อนเลยนะพอบอกมาบ้านเพื่อนกูไปซื้อมาในหัวเลยกูอยากไปแล้วจริงๆที่เดินมาเนี่ยก็คือแบบมีข้อสงสัยขึ้นมาในหัวว่าพี่เชนนอนไหนนะฮะนอนนี่นะนอนแบบเราเน้นแนวมินิมอลก็คือของเล่นนี่ต้องอยู่ดีนะของเล่นอยู่ดีมากมีป้องมีตู้ใส่มีไฟพร้อมตั้งแต่เดินขึ้นมาจากขั้นหนึ่งเห็นเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างผมไหมไม่มีผู้ชมคือแบบของเล่นต้องอยู่ดีนะส่วนเราอยู่ยังไงก็ได้นี่ห้องนี้ถือว่าพิเศษมากนะเขามีโซฟาใช่อ๋อโซฟามันก็เราเห็นมาจากข้างล่างนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตู้ตรงผนังที่เป็นลายอิฐอ่ะเพราะว่าเอาตู้พอมีตู้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโซฟาต้องมาอยู่ข้างบนนี่ที่ก็ประมาณนี้แล้วก็พี่เชนได้ข่าวว่าเปิดร้านเลยอ๋อส่วนใหญ่ก็ขายออนไลน์ครับขายเฟซแล้วก็ขายตลาดนัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายของก็คือสไตล์ที่เราเห็นเลยใช่ไหมพี่ของก็จะมีวินเทจบ้างมีของใหม่บ้างจุ๊กจิ๊กบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะไปได้มาราคาของด้วยอะยังไงของรับหรือไม่รับของไม่รับสิก็ง่ายๆคือว่าคนที่มาซื้ออายุเยอะแล้วมันสามารถหาได้เด็กใหม่ๆที่กำลังมาก็สามารถสั่งได้นี่เราฝากให้พี่เชนลองฝากแล้วก็สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างก็เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไอ้เฟซข้างล่างนี้นะครับใช่สนใจก็ลองเข้าไปดูได้ครับก็ในพี่เชนอยากจะฝากอะไรถึงคนดูไหมเก็บตามกำลังทรัพย์แล้วกันนะมีมากก็เก็บมากมีน้อยก็เก็บน้อยอย่าไปเก็บให้มันแบบจนแบบว่าเราต้องแบบเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นของก็อยากให้มันกลับมาเล่นเราเฮ้ยเสียใจเลยโดมเนี่ยเราเล่นอยู่ก็เหมือนเดิมครับส่วนใครที่ดูอยู่แล้วมีบ้านที่อยากให้เราไปเดินดูก็ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมาแล้วนะครับมีมาแล้วนะมีเรื่อยๆอย่าอายกล้องครับอย่าอายกล้องไว้ต้องอายครับตอนนี้พี่เชนก็ไม่รู้นะพวกเราหยิบมาแล้วตัวหนึ่งแอบหยิบไปเมื่อกี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้ช่องนะครับเพื่อช่องจะได้มีช่องทางทำอาหารกินเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้มีต่อนะก็ส่วนเดี๋ยวข้อมูลต่างๆนานาจะอยู่ใน description นะครับก็ติดตามดูตอนต่อไปนะฮะว่าจะเป็นอะไรครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชนมากนะครับขอบคุณทั้งคู่เลยครับให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนบ้านผมเพื่อนผมเพื่อนนี่เพื่อนลูกอุดมการสมัยเด็กๆคือจริงๆที่บอกว่าเพื่อนนี่เพื่อนจริงๆนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เพื่อนกูเป็นพี่ปีนึงแล้วทีเนี้ยไปเล่นที่บ้านเล่นที่ท่าไม่รู้กับเพื่อนกูไม่เล่นได้กันกินกระตูนด้วยเมื่อก่อนใส่กระตูนเลยนี่จริงๆไอ อันนี้ขอย้อนกลับไปหนึ่งตอนที่คุยกันเรื่องที่ว่าเป็นวินัยกรรมอะไรเงี้ยที่กล้าบอกว่าเราต้องมีเพื่อนในการสะสมนี่นะฮะเห็นได้ชัดเลยนี่ก็เป็นตัวเนี้ยแต่อยู่ที่ว่ามันกินเบี้ยหนักมากคุณโกงจะไปต่อแล้วโอเคครับก็มาเข้าวันนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ